ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาเช่นเคยนะครับในรายการ Gateway to ASEAN ครับจะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้ครับและสำหรับวันนี้ผมได้มาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับบอร์ดดิ้งพาสของการบินไทยเตรียมตัวเดินทางไปประเทศพม่าที่พม่านั้นจะมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ตามผมมาเลยครับในช่วงนี้ AEC Travel ครับสนับสนุนโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าการบินไทยพาคุณลัดฟ้าจากกรุงเทพมหานครสู่ท่าอากาศยานนานาชาติมินกาลาดันเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าหรือเมียนมาครับโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ45นาทีซึ่งมีเที่ยวบินของการบินไทยออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่พม่ารวมทั้งสิ้น3รอบด้วยกันต่อวันนะครับรอบแรก8นาฬิการอบที่2 13นาฬิกา5นาทีและรอบสุดท้าย18นาฬิกา5นาทีครับสามารถตรวจสอบเวลาเดินทางเพิ่มเติมได้ทาง www.thaiairways.com ครับและในช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันนะครับว่าประเทศพม่ามีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามกันบ้างกับช่วง AEC Highlight ครับหลายจุดหมายปลายทางรอคุณไปสัมผัสด้วยตัวคุณเองพร้อมบริการที่เหนือระดับจากใจการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเราเข้ามาในช่วงนี้ครับเราจะมาติดตามกันนะครับว่าที่ประเทศพม่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในช่วงนี้เลยครับ AEC Highlight ครับสนับสนุนโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้ามาประเทศพม่าทั้งทีนะครับพลาดไม่ได้กับการเดินทางมาสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่าครับเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่าให้ความเคารพเป็นอย่างสูงตามตำนานกล่าวถึงประวัติขององค์พระมหาเจดีย์ชเวดากองไว้ว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ 2,500 ปีก่อนเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ8เส้นของพระพุทธเจ้าซึ่งที่นี่ในแต่ละปีจะมีผู้คนมากมายพากันเที่ยวชมและมานมัสการในเวลากลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสายครับสมเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ครับเมื่อขึ้นมาถึงยังด้านบนนะครับเราก็ต้องตะลึงกับความยิ่งใหญ่อลังการขององค์พระมหาเจดีย์ชเวดากองสีทองเหลืองอารามดูงดงามวิจิตรการตาอย่างยิ่งครับซึ่งชาวพม่าส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธถึง 90% นะครับรองลงมาก็คือศาสนาคริสต์และอิสลามครับประเทศพม่านั้นมีพรมแดนเชื่อมต่อกับหลายประเทศอย่างทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะติดกับประเทศบังคลาเทศและอินเดียส่วนทิศเหนือจะติดกับทิเบตจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่วนทางทิศใต้ติดกับประเทศไทยของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นได้นะครับว่าที่ประเทศพม่าครับประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็จะมีวัดเก่าแก่เป็นจำนวนมากคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศพม่าได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณทุกการเดินทางที่สนับสนุนโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนด้วยพบกันได้ใหม่กับ Gateway to ASEAN ได้ในครั้งหน้ากับผมนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ